รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานิเทอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์4โมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของอาจารย์นิสสวันนี้เธอเป็นดาราหน้าใหม่ใหม่ทุกเดือนเลยคุณผู้ชมคุณส้มเชงสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะไม่ใช่ส้มเชงอันนี้ส้มเชงค่ะแม่ปรึกษาหน่อยสิแม่ต้องทำอะไรบ้างทำเยอะเลยค่ะ จริงๆแล้วถ้าอยากอาจารย์นะคะขอโทษนะไม่ต้องเยอะหมอจะกรีดตรงนี้นะคะเลาะไขมันเสื่อมสภาพที่ออกใต้ตาก็คือกรีดแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้กูเริ่มเยอะเหมือนกันนะคะอาจารย์ยืนยันคำเดิมค่ะตัดหัวเปลี่ยนค่ะอาจารย์ใช่ค่ะตายแล้วเกิดใหม่ง่ายกว่านะคะค่ะโอเควันนี้คุณส้มเชงมาถึงครัวของเราก็ต้องทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ชิมกับเมนูที่มีชื่อว่าหมี่กรอบไปดูกติกาค่ะกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปเรามาดูกันว่าเมนูหมี่กรอบของคุณส้มเชงจะกินได้หรือว่าเททิ้งนะคะคำว่าหมี่กรอบมันก็คือต้องเป็นหมี่ที่ทอดโอเคเอาหมี่ลงไปทอดใช่ไหมคะค่ะค่ะเอาหมี่ลงไปทอดค่ะฟุบโอ้ยตาเก่งมากโอ้ยไม่คิดไม่ฝันเลยอ่ะแกอีกแค่ทอดหมี่แค่เนี้ยจ้ะโอ้ตื่นเต้นมากเลยคนอื่นทำไม่ได้เลยนะเนี่ยทอดแล้วไม่กรอบเลยอ่ะด้ากระด้างอ่ะเอาออกโอ้ใช่ไม่ได้เออฉันไม่ใช่แม่อาจารย์อย่ายุ่งสิให้หนูรับเชิญมาทำอ่ะแล้วอาจารย์วันนี้เดี๋ยวพอของอร่อยอาจารย์ก็จะบอกอาจารย์ทำไงนี่ไงไม่ใช่อีกเห็นไหมไม่กรอบเลยกระด้างอีกทิ้งแพที่2แล้วค่ะเพราะอะไรคะอาจารย์ทำไมมันไม่กรอบเธอจะต้องพรมน้ำนิดๆแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูลงไปตรงเส้นหมี่มันถึงจะกรอบเดี๋ยวฉันทำให้เธอดูค่ะเอานะค่ะนี่น้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูมือเนี่ยพรมใส่มือพรมอุ้ยอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะเนี่ยพรมค่ะให้เส้นแล้วมันไม่ออกเปรี้ยวหรอคะอาจารย์ไม่ออกเปรี้ยวอ๋อเหรอไม่ทำให้เปรี้ยวเนาะไม่แม่เดี๋ยวเธอใส่ลงไปถอยเลยนะค่ะไม่ใช่เธอใส่แล้วไปยิงใกล้ๆนะค่ะใส่แล้วถอยมาเลยใส่แล้วถอยเลยน่ะเห็นไหมส้มเห็นไหมนั่นน่ะเร็วๆสิพลิกกลับเร็วๆพลิกก็กรอบสวยอย่าสิเห็นมะช้อนขึ้นใช้ได้ปิดเตาโอ้ยทำหมี่ได้กรอบน่าทานมากเลยดูสิเห็นไหมต่อไปเราจะทำเครื่องปรุงสำหรับการทำให้มันเป็นหมี่กรอบมันก็ต้องทำน้ำแบบหวานๆเปรี้ยวๆเค็มๆแบบรสชาติอร่อยๆแล้วเอาหมี่ไปคลุกใช่ไหมสามรสส้มใส่อะไรบ้างเชิญเลยค่ะน้ำพอไหมคะอย่าถามต้องมั่นใจในตัวเองทำหมี่น้ำเหรอถ้าเขาทักเราแบบนี้เราไม่ใส่น้ำอ้าวตายเอาเหรอเราเป็นคนฉลาดแล้วไม่ใช่คนโง่พอใส่น้ำตาลด้วยเหรอเปรี้ยวหวานต้องมีน้ำตาลสิคะอาจารย์เอ๊ะฉันทักแล้วนะเอาออกใส่เกลือค่ะเอาออกใส่เกลือแล้วค่ะอะไรนี่คืออะไรอาจารย์อันเนี้ยนี่ไม่ทราบสิคะซอสพริกค่ะใช่เอาไปเถอะจริงเหรอใช่ค่ะเปรี้ยวๆเผ็ดอ่ะเหมือนซอสเย็นตาโฟเลยอาจารย์แค่ให้ทำหมี่กรอบฉันไม่ได้ทำเย็นตาโฟอันนี้น่าจะเป็นซอสพริกใส่ซอสพริกหน่อยใส่ซอสพริกหน่อยนึงนะคะค่ะแล้วก็เกลือเนี่ยเกลือนะเราล้างมือแล้วนะคะเกลือค่ะโอเคแล้วนะคะอาจารย์ฮะแค่นี้มีรสหวานมีรสเค็มมีรสเผ็ดมีรสเปรี้ยวหรือว่าต้องหอมพริกไทยหน่อยเอาใส่พริกไทยด้วยนะคะอ๋อเป็นหมี่กรอบสไตล์อิตาเลียนนะคะโรยพริกไทยนิดนึงนะคะเห็นมีถั่ววางอยู่น่าจะต้องใส่ถั่วด้วยไหมคะหมี่กรอบใส่ถั่วลิสงนะคะคุณผู้ชมคะเป็นหมี่กรอบ2 in 1นะคะสามารถกินเล่นก็ได้แล้วก็กับแก้มก็ได้อ๋อเหรอค่ะ
ผมว่าดูดีอันนี้ตอนนี้ส้มทำเสร็จสามารถขอสูตรจะส้มได้เลยนะคะส้มมีห่วงสูตรนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะอาจารย์ค่ะเทนะคะใส่ค่ะปุ๊บปุ๊บครุก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 ใช่หรอตายน่ากินมากเลยคุณส้มอาจารย์ดับไฟค่ะอาจารย์ดับไฟดับไฟแล้วค่ะดับแล้วค่ะค่ะค่ะโอ้ยอุตายมีกรอบมากกินนะคุณผู้ชมวันนี้วันพระนะคะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพูดจากใจจริงค่ะเดี๋ยวไม่ตอนเลยอะค่ะใครเชื่อเริ่มไม่มั่นใจอุ้ยน่ากินน่ากินน่ากินส้มมาใส่อะไรอีกอ่ะเอาอะไรอีกหอมเจียวค่ะอาจารย์หอมเจียวอยู่ไหนอ่ะเนี่ยค่ะหอมเจียวเอาเหรอหอมเจียวเลยพอกระเทียมเจียวไม่เอากระเทียมเจียวไม่เอาดีกว่าเพราะว่าเราใส่ถั่วไปแล้วจริงๆถ้าเป็นสูตรส้มเพราะว่าแบบไข่ดาวโปะจะดูให้แบบน่ากินอ๋อใช่นี่ก็เธอใส่ไข่ดาวโปะด้วยไข่ดาวโปะไงอาจารย์พูดจริงพูดเล่นมันจะได้ไม่เหมือนชาวบ้านเขาฉันไม่เคยกินนะมีกรอบใส่ไข่ดาวสูตรอาจารย์ไม่มีไงแต่สูตรส้มมาส้มเรียนมาแล้วคนละสูตรไงถูกต้องป่ะตายดังนั้นทั้งโลกมีอาจารย์ทำอาหารเป็นคนเดียวเหรอคนเดียวเหรอคะเอาเธอทำไข่ดาวใช่ไหมเธอก็ทำเสร็จค่ะอันนี้พอทอดไข่อร่อยอาจารย์จะบอกว่าเป็นฝีมืออาจารย์อ๋อไม่ใช่เดี๋ยวไม่ถือว่าไม่เกี่ยวกับอันนี้ถือว่าเดี๋ยวทำบุญอันนี้ไม่เกี่ยวทำบุญอันนี้น้ำมันค่ะอันนี้มันกลิ่นหอมเหมือนน้ำมันอาจารย์เลยไม่รู้น้ำมันอันไหนอะคิดว่าน่าจะเป็นอันน้ำมันเนี้ยน่าจะเป็นน้ำมันมะกอกเพราะขวดมันเก๋เอ๊ะน้ำมันมะกอกทอดได้ไหมได้ค่ะชิมสิฉันก็ยังไม่รู้ว่าน้ำมันอะไรอยากจะใช้นิ้วชิมหมดเลยนะคะนี่ขนาดยังไม่ชิมแค่มองก็รู้ว่าอร่อยค่ะใช่ไหมคะเพราะเมื่อกี้มันมีซอสปรุงรสมันมีทั้งเปรี้ยวทั้งหวานทั้งเค็มอุ๊ยคุณผู้ชมค่ะอะไรเหรอคะคนแกล้งค่ะไข่ต้มค่ะคุณผู้ชมเอ้าเธอหยิบผิดเขาเพิ่งมีไข่สดปนอยู่ในนี้จะต้องเลือกสิโอเคเออโอเคค่ะได้แล้วค่ะโอ้แต่เราใส่ไข่ดาวด้วยนะคะเป็นหมี่กรอบสูตรใหม่ล่าสุดค่ะคนเราต้องมีคู่ค่ะอุ๊ยเจอไข่ต้มอีกแล้วค่ะตาได้คู่นะคะเป็นไข่ต้มนะคะอ๋อต้องใช้ไข่คู่ดิเหรอไข่คู่ค่ะอาจารย์ฟองเดียวมันแบบไม่เต็มค่ะอาจารย์คนเราเกิดมาต้องมีคู่ค่ะอาจารย์มีคู่ไหมคะไข่คู่เหรอคะ อยากได้ค่ะเนี่ย โอเคอุ๊ยตายทอดไก่สวยจังเลยอ่ะเอาล่ะตายแล้วตายแล้วมีกรอบมีกรอบทรงเครื่องค่ะถ้าคุณทานมีกรอบจานนี้คุณจะได้คู่ค่ะมีน้ำไข่แดงด้วยอันนี้เป็นสูตรเฉพาะนะคะการจะทอดไข่ได้อย่างนี้ก็ไม่ใช่ง่ายนะคะอาจารย์ติดใจและโทรหาส้มไปทำมีกรอบให้กินไม่ได้แล้วนะคะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูเส้นหมี่ผัดผักกระเฉดกุ้งสดมาฝากกันค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะเปิดไฟพอร้อนใส่น้ำพริกกะปิตราโลโบและกุ้งสดแกะเปลือกลงผัดให้เข้ากันพอสุกจากนั้นใส่เส้นหมี่ขาวแช่น้ำลงผัดให้เข้ากันดีจนสุกค่ะตามด้วยผักกระเฉดลงผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟจัดเส้นหมี่ผัดผักกระเฉดกุ้งสดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยผักกาดหอมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูสามหมึกผัดต้นหอมญี่ปุ่นใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟจนร้อนนำปลาหมึกปรุงรสลงทอดจนกรอบตักขึ้นแล้วพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้วิธีทำสามหมึกผัดต้นหอมญี่ปุ่นใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะเปิดไฟจนร้อนแล้วใส่หมึกกล้วยและปลาหมึกกรอบลงผัดพอสุก
ตามด้วยพริกฝรั่งสีแดงหั่นเป็นชิ้นพริกฝรั่งสีเหลืองหั่นเป็นชิ้นและต้นหอมญี่ปุ่นหั่นแฉลบผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันอีกครั้งจนสุกตักสามหมึกผัดต้นหอมญี่ปุ่นใส่ลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยด้านบนด้วยปลาหมึกปรุงรสทอดกรอบพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงทิชชู่เตรียมเรียบร้อยเตรียมเรียบร้อยค่ะอาจารย์เพราะว่าเราเป็นดาราเบอร์ใหญ่อะเขาจะมาเบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่เขาเรียกเบอร์ใหญ่ครับเบอร์ใหญ่เบอร์รองอย่างนี้อย่างนี้ส้มพรีเซนต์หน่อยสิคะคือต้องบอกว่ามีกรอบของใครหลายๆเจ้าคุณก็หาซื้อหาทานได้สบายแต่สำหรับสูตรมีกรอบของส้มเนี่ยหาซื้อที่ไหนไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสูตรเคล็ดลับของส้มจริงๆนะคะจริงๆแล้วสูตรนี้ส้มได้มาจากคุณพ่อคุณแม่อีกทีนึงพ่อแม่ได้รักกันตอนที่สมัยเขาจีบกันเนี่ยก็คือไม่ใช่แล้วอันนี้เยอะละเขาไปเยอะแล้วค่ะไปไกลแล้วถึงพ่อถึงแม่ละจริงเหรอแต่พอจะพูดเรื่องจริงอาจารย์ก็ไม่ฟังฟังก็ได้ค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะอุ้ยตายแล้วรักกันที่โรงงานหมี่ค่ะอาจารย์อ๋ออันนี้พอเป็นไปได้นะคะโรงงานหมี่ชิมได้ยังได้แล้วค่ะอาจารย์ค่ะโอเคค่ะอาจารย์ติดใจแล้วโทรหาส้มไม่ทำหมี่กรอบให้กินไม่ได้แล้วนะคะเธอบอกว่ารับประทานเสร็จแล้วจะมีคู่เหรอถูกต้องค่ะอาจารย์ตัวเธอเองเธอก็ยังไม่มีคู่ยังค่ะทำไมเธอไม่ปรึกษาพี่ชายเธอล่ะพี่เท่งไอ้นั่นคู่เยอะไปค่ะอาจารย์อันนั้นผิดธรรมชาติไม่เอาไม่เอาพี่เขาน่าใช้คำแนะนำกับน้องสาวเขาเรียกบาลานซ์ไงพี่เอาไปซะเยอะน้องเลยน้อยค่ะอาจารย์ฉันได้ข่าวว่าเดี๋ยวเข้าบ้านเดี๋ยวออกจากบ้านเดี๋ยวกลับบ้านก็เป็นอะไรของเขาก็ถึงเข้าออกบ้านตลอดเวลาพี่เท่งอ่ะเวลาที่ก็เบื่อเขาก็ออกจากบ้านเวลาที่อยากเขาก็เข้าบ้านก็ทำไมคนข้างบ้านเขาบอกว่าเวลาออกจากบ้านทำไมปีนรั้วไปอ่ะก็เมียล็อกประตูบ้านค่ะโอ้ตายแต่ไม่ได้นินทาเขาใช่ไหมคะโอ้ชัดชัดเลยจานเลยคุณผู้ชมคะเป็นหมี่กรอบที่ดูหน้าตาน่ารับประทานมากแล้วก็เส้นของหมี่ดูสวยงามกรอบนี่ได้ยินเสียงแล้วกรอบกรวบเลยมีน้ำไข่แดงด้วยอันนี้เป็นสูตรเฉพาะนะคะการจะทอดไข่ได้อย่างนี้ก็ไม่ใช่ง่ายนะอาจารย์ต้องศึกษาเรียนรู้ค่ะจากประสบการณ์ของส้มเนี่ยต้องบอกว่าหลายปีกว่าจะทอดได้แบบนี้อ๋อเหรอคะค่ะอาจารย์เชื่อใช่ไหมคะเชื่อค่ะ เกิดมาไม่เคยกินหมี่กรอบที่ไหนอร่อยขนาดนี้อู้ตายแล้วหายสูตรต้มแต่ฉันจะทอดไข่ได้แบบนี้เหรอฉันกลัวฉันทำหมี่กรอบโอ้ยนั่นน่ะสิแต่มันฉันเรียนไปได้สูตรไปฉันก็ทำไม่ได้อยู่ดีอ่ะเอางี้แม่อาจารย์เด็กๆเห็นเมื่อกี้เห็นเด็กข้างล่างที่มาเรียนเยอะมากเลยจ้ะเออใช่ส้มสามารถเป็นครูพิเศษได้นะสอนทอดไข่ดาวอ๋อเหรอคะเดี๋ยวคุยกันว่าเป็นชั่วโมงเป็นอะไรเดี๋ยวคงต้องทำสัญญาจ้างกันนะเพราะว่าเรื่องตำรับไข่แบบนี้หายากมากเลยดูเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายนะคุณผู้ชมทอดไข่มีกว่าของคุณส้มเด้งกินได้ตำรับต่อไปของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รับรองได้เลยว่าไปหาที่ไหนก็ไม่มีใครทำได้เพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็เพิ่งคิดสูตรเสร็จเมื่อครู่นี้เองออกมารสชาติหน้าตาน่าอร่อยมากขนมจีบกรอบเปรี้ยวหวาน3รสแค่ขนมจีบเนี่ยทำยากมากโบกมอเตอร์ไซค์หน้าปากซอยสะดวกซื้อคนละสูตรบางครับคุณส้มอันนี้เป็นเส้นนอกไม่ใช่สูตรอาจารย์ทำโดยไม่ต้องชิมเลยอาจารย์ฉันว่ายังไงของฉันก็ต้องอร่อยอยู่แล้วผมไม่ต้องชิมแต่ถ้าขนมจีบปากซอยอะไรที่มากมาแอบกัดกล้วยช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวอย่างเมนูตะโก้สาคูอัญชันลำไยขั้นแรกใส่น้ำอัญชันลงในหม้อหุงต้มไวทะลัก3ชั้น20เซนติเมตรราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายเปิดไฟต้มจนเดือดใส่สาคูเม็ดเล็กล้างน้ำลงต้มคนตลอดเวลาจนกระทั่งเม็ดสาคูสุกใสเติมน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันจนน้ำตาลละลายใส่เมล็ดข้าวโพดหวานต้มสุกและเนื้อลำไยคว้านเมล็ดคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักตะโก้ใส่ภาชนะเสิร์ฟปริมาณ 3/4 ของภาชนะเตรียมไว้วิธีทำหน้าตะโก้ใส่กะทิสำเร็จรูป
เกลือป่นเสริมไอโอดีนใบเตยมัดปมและแป้งข้าวเจ้าละลายน้ำลงในหม้อหุงต้มไวทลัก3ชั้น20เซนติเมตรราหัวมะลายคนตลอดเวลาจนส่วนผสมข้นนำใบเตยออกแล้วปิดไฟตักหน้าตะโก้หยอดลงบนตะโก้สาคูที่เตรียมไว้ตกแต่งด้วยเนื้อลำไยคว้านเมล็ดเมล็ดข้าวโพดหวานต้มสุกใบเตยและดอกอัญชันให้สวยงามพร้อมรับประทานไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิเมนูขนมจีบกรอบเปรี้ยวหวาน3รสเนี่ยจะต้องบอกคุณส้มนะเพราะว่าแค่ขนมจีบเนี่ยทำยากมากโบกมอเตอร์ไซค์หน้าปากซอยสะดวกซื้อ20บาทโอ้ยคนละสูตรมั้งคะคุณส้มอันนี้เป็นเสื้อนอกไม่ใช่สูตรค่ะเดี๋ยวยอมแพ้นะคะเดี๋ยวซื้อขนมจีบมาจากร้านสะดวกซื้อค่ะเมื่อกี้ของส้มกินได้นะคะเดี๋ยวจะชิมของอาจารย์นะโอเคค่ะก็ไม่เป็นไรนะคะน้ำมันร้อนหรือยังเอามือจุ่มค่ะเอาไหมค่ะดูสิแค่ทอดเห็นไหมคะก็ยังต้องค่อยๆนะคะเพราะว่าการใส่ลงไปน้ำมันจะกระเด็นได้ค่ะส้มช่วยกันทำอาหารกินได้นะคะเอาล่ะพอมันเป็นลูกๆเริ่มเหลืองใช่ไหมคะส้มก็ตักใส่กระดาษได้เลยเห็นไหมสวยงามเห็นหรือเปล่าสวยมากเลยสวยมากๆทอดขนมจีบเสร็จเรียบร้อยประเดี๋ยวขอเตรียมเครื่องสำหรับเปรี้ยวหวานส้มสังเกตไหมว่าจนยิ่งสับเมื่อกี้นี้ให้เธอทอดหมี่เป็นกระทะสแตนเลสเห็นไหมคะด้ามไม้สับจับถนัดมือความยาวโอเคเลยเห็นไหมคะอะไรร้อนก็คว้าใช่ไหมคะตาหัวมะลายค่ะอ้าวดีจ้ะน้ำมันนะคะถั่วเหลืองค่ะมรกตรับรองจะติดใจที่บ้านใช้ค่ะค่ะทำมาหากินนี้สนุกใช่ไหมคะพอเราใส่น้ำมันลงไปในกระทะเสร็จแล้วใช่ไหมคะค่ะก็ต้องร้อนแบบนี้นะคะอาจารย์ประมาณนี้เลยค่ะคนจะติดใจนะคะเปรี้ยวหวานของเราในแบบทรงเครื่องค่ะแบบเดียวกับมีกรอบค่ะมีกระเทียมด้วยโอ้เรียกลูกค้าค่ะค่ะพอใส่กระเทียมลงไปเสร็จต้องใส่หอมก่อนหอมต้องให้มันมีหอมหัวใหญ่หอมจะต้องใส่ลงไปเพื่อให้หอมนั่นหอมจริงๆค่ะส้มช่วยนะน่ารักอ่ะส้มอ่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่แตงกวาตามด้วยมะเขือผลน้อยตามด้วยพริกกลางพวกบรรดาผักเนี่ยใส่ก่อนอันนี้คือแบบแค่นี้ก็ดูหน้าตาดีแล้วว่าน่ากินแล้วสีเขียวสีแดงใช่ค่ะสับปะรดอันนี้ก็คือเพิ่มความเปรี้ยวค่ะทีนี้เราก็จะต้องใส่ปรุงรสก็ซอสพริกนิดนึงซอสมะเขือเทศให้มันมีสีเกลือป่นใส่นิดนึงละกันไม่เยอะเพราะในซอสมะเขือเทศกับอะไรมันมีความเค็มอยู่แล้วฟรุตเบสพรีเพอร์เรชั่นตราเนเจอร์เทสเป็นน้ำมะขามค่ะคุณผู้ชมอุ้ยตายสะดวกสบายไม่ต้องมาคั้นเองแล้วอ่ะไม่ต้องนิดนึงดมสิมันมีกลิ่นมะขามอุ้ยชัดเลยหอมใส่ลงไปหน่อยนึงก็เพิ่มความชืดจ๊าดขึ้นมานิดเดียวใส่น้ำลงไปหน่อยนึงเอาแหละเอาในลงได้เลยองุ่นส้มค่ะทีนี้ก็อยากจะให้ข้นนิดเราก็ต้องใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำได้นิดหน่อยไม่ต้องเยอะพอละค่ะเพราะตรงนี้ก็มีความข้นอยู่แล้วใช่อาจารย์ทำโดยไม่ต้องชิมเลยอาจารย์ก็คิดอยู่เนี่ยล่ะต้องชิมแต่ฉันว่ายังไงของฉันก็ต้องอร่อยอยู่แล้วผมไม่ต้องชิมหรอกใช่ค่ะมั่นใจนะคะเฮ้ยอย่าเดี๋ยวก็รู้กินได้หรือเปล่าเอาคลุกลงมาเลยเห็นไหมคะเสร็จแล้วก็ตรงนี้ก็นิดหน่อยพอเขียวๆสวยๆงามๆตักเลยนะคะตายเก่งมากทำกับข้าวให้ลูกทานใช่ไหมทำให้ผัวค่ะกี่บอกหาผัวไม่ได้ผัวชาวบ้านค่ะหอมแดงเจี๊ยวเจี๊ยวค่ะสุดยอดค่ะอาจารย์งาขาวมีงาด้วยปลาข้าวทองนะคะคั่วอันนี้อารมณ์แบบสุขภาพด้วยนะเนี่ยทานแล้วไม่อ้วนนะคะคุณผู้ชมใช่ดูสิเห็นมั้ยนี่ยกออกไปตายจานนี้กี่ตังค์แต่ว่าปัญหาตอนนี้ไม่อยู่ที่หน้าตานะคะหน้าตาผ่านแล้วอยู่ที่รสชาติค่ะว่าเราจะกินได้หรือเปล่าอ่ะกระดาษทิชชู่เราดาราเบอร์ใหญ่ฉันมีอะไรอยากถามเธอใช่ถามได้เธอก็ไปเกาหลีบ่อยๆทำไมเธอไม่พาตุ๊กกี้ไปต่อขาล่ะโอ้ยเขาเรียกคนเราจะโดยเฉพาะนักแสดงอ่ะมันต้องมีอะไรแตกต่างกันถ้าตุ๊กกี้สวยก็ทับทางส้มถ้าตุ๊กกี้ส้มสวยคนละทางต้องกดไว้ให้ตุ๊กกี้ขี้เหร่ไว้อ๋อเขาต้องมาแนวนั้นถูกต้องค่ะอ๋อแล้วอาจารย์ก็ต้องแนวสวยแบบนี้แหละอาจารย์ไปทำขี้เหร่แบบตุ๊กกี้ก็ไม่ได้
ถูกปะล่ะเราแนวหวานนะโอ้เธอเอาขนมจีบนะขนมจีบก่อนเธอชิมก่อนเลยส่วนเราเราก็ขนมจีบลูกหนึ่งเราก็ชิมเนี่ยอ๋อเป็นขนมจีบกุ้งนะคะใช่เราก็ทานเล่นๆอะไรแบบนี้แบบกินเล่นๆเห็นไหมมีไม่ได้ร้านรับเชิญมาแล้วบอกว่าของร้านรับเชิญกินได้แล้วของอาจารย์กินไม่ได้มีไหมอ๋อไม่ว่ากันฉันบอกแล้วไงแบบรสนิยมของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันลิ้นถึงไม่ถึงใช่บางคนเขาแบบบางคนเขามาถึงนะเขาก็รู้นะว่าอร่อยแต่ก็บอกไม่อร่อยเพราะจิตใจเขาไม่งดงาม แต่ฉันรู้ว่าส้มไม่ได้เป็นแบบนั้นใช่ไหมแอบกัดกล้วยเห็นไหมอาจารย์ใช้ได้นะตักแค่ขนมจีบปักซอยอะไรนักหนาโถคือแม่บ้านดูแล้วสามารถไปทำได้เลยมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากใช่ป่ะส้มชอบอาจารย์มากเลยคืออาจารย์เป็นคนทำอาหารรสจัดแต่ว่ามีรสหนึ่งที่โดดออกมาอันนี้ต้องขอคอมเมนต์นะคะอะไรรสอร่อยค่ะตายแล้วจริงเหรออร่อยค่ะใช้ได้นะครับอร่อยเลยอ่ะวันหลังเชิญส้มมาอีกส้มมาไหมมาช่วยอาจารย์ในครัวเก็บฝืนฮะไม่มาล่ะเก็บฝืนทำไมอ่ะต้องฝืนทำไมมันสวยชนสวยอ่ะอาจารย์วันหลังมาฉันไม่แต่งหน้าก็ได้จริงนะสัญญานะฉันยอมแล้วฉันยอมเอาหน้าสดเข้าสู้เลยสงสารเพราะฉันดูสงสารเพราะดูพอเถอะอาจารย์นี่ขนาดแต่งแล้วจะเนี่ยค่ะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวถ้าจะแย่นะคะต้องรีบส่งแขกแล้วค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณส้มเช้งมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะอร่อยค่ะอร่อยคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการกินได้ก็กินได้เป็นประจำทุกวันจันทร์4โมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้อาจารย์นิสักและก็เบอร์หนึ่งของช่องต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมไม่มีปัญหาในการทำอาหารครับอาจารย์ครับวิธีการไม่ปลาติดกระทะทำไมรู้ไหมอาจารย์ทำไมคะขอยึดจากกระทะ19อ๋อเท่านี้ก็ไม่ติดกระทะแล้วถ้าผมไม่ได้เป็นนักพูดเนี่ยอาชีพหนึ่งที่ผมเล็งเอาไว้ก็คือการเป็นเชฟเหรอครับอาจารย์พิกก็อุดแม่สงสารศพปลาตัวนี้จะเลยอ่ะเละไม่เป็นทรงปลาแล้วนี่กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ